คือฝันร้ายที่ไร้ทางตื่นถูกเธอทำร้ายต้องจำกล้ำกลืนต้องทนขมขื่นทรมานนี่คือก้อนหินหรือคือจิตใจตอบหน่อยฉันไหนถึงได้บาดมาชาติใดกันหรือครองกรรมฉันซะชาตินี้บันดาลนี่เพลงอะไรเนี่ยนี่ชื่อเพลงอะไรน้องมิ้นนี่อะไรนะนี่หัวใจนี่หัวใจเหรอโอ้โหตายโบราณมากเลยอะไรเนี่ยจะเล่นนี่รักรุ่นไหนนะฮะรุ่นไหนก็ไม่รู้ชมพู่รุ่นไหนไม่รู้แต่ขึ้นเพี้ยนมากนึกอยู่ไงนึกคีย์อยู่หาคีย์ไม่ถูกหาคีย์ไม่ถูกนี่หัวใจเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วแบบเจ็บเหมือนกันนะเออเพลงนี้นะคะเพลงนี้นี่เป็นตัวแทนของน้องน้ำตาลนะยังไงเราเชิญน้องน้ำตาลเข้ามาคุยกับเราดีมากค่ะเชิญน้องน้ำตาลค่ะเชิญจ้ารจนาฉไนของเรารจนาฉไนในเรื่องเนี่ยนะเขาเป็นลูกหนี้ของพี่เคนใช่ไหมทำให้โดนกระทำต่างๆนานานี่รจนาฉไนนะจ๊ะนี่รจนาฉงนนี่งงโถอันนี้มาฉงนคุณก็ฉงายแล้วค่ะเออฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างน้องน้ำตาลรู้สึกว่าใช่เลยค่ะเหมาะสำหรับที่แบบเป็นตัวแทนของรจนาฉไนจริงๆใช่มีฉากไหนที่น้ำตาลรู้สึกว่าแบบมันรู้สึกเจ็บปวดมากกับการกระทำของพระเอกที่ทำกับเรามันมีฉากหนึ่งค่ะที่พ่อเลี้ยงปัดคือพี่เคนเนี่ยต้องปาเงินใส่หน้าเราใช่ค่ะพอปาเงินใส่หน้าเราเราบอกว่าถ้าเธอเนี่ยไม่อยากให้ฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินเธอก็เดินออกไปโดยที่เธอไม่เก็บเงินไปสักบาทแต่ว่าความจริงเนี่ยนางเอกเนี่ยต้องเก็บเงินเพื่อที่จะส่งให้คุณพ่อเนี่ยรักษาโรคไตใช่นางเอกเลยบอกโอเคเธออยากคิดว่าฉันเป็นยังไงก็ช่างสายแก่ใจเธอเลยแล้วฉันจะเอาเงินเนี้ยไปรักษาพ่อฉันต้องบอกว่าโยนอีกสิโยนอีกฉันชอบนี้มีไม่เท่ากับการเจ็บป่วยของคุณพ่อที่มีอยู่ใช่จริงค่ะแต่ว่าเพลงนี่หัวใจเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายน้ำตาลใช่ไหมถูกต้องแต่ก็มีอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมคุณบอยมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะเป็นตัวแทนของฝั่งพี่เคนบ้างดีกว่านะฮะเป็นเพลงที่พร้อมมากและนักร้องที่มาร้องนี่เป็นนักร้องที่อยู่ในใจผมอะโอ้โหชอบเหมือนกันพี่ป๊อดนี่รู้จักพี่ป๊อดไหมคะไม่รู้ก็ไปอยู่ที่ไหนของโลกแล้วแหละแหมใจใจพี่พูดเชิญพบกับพี่ป๊อดธนชัยอุชินก็เพราะฉันเคยผิดหวังและเจ็บช้ำเพราะรักมาก่อน